บายดีวันนี้ข้าพเจ้านางแพทย์พันธวงศ์จะมานำเสนอเกี่ยวกับดิจิทัลแบบเฮบัสหรือว่าการจัดการมูเว็บเฮบัสนั่นเองซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเชิญติดตามความสนได้เลยหนึ่งเป็นขั้นเขียนขั้นเขียนเป็นขั้นตอนของการสร้างความสนใจให้นักเขียนโดยครูจะยกตัวอย่างหรือจะนำวัตถุสิ่งใดหนึ่งที่เกี่ยวกับบทเขียนมายกให้นักเขียนเห็นและตั้งข้อสมมติฐานที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตประจำวันและก็เกี่ยวกับบทเขียนเพื่อให้นักเขียนเกิดการสนใจจึงจะนำนักเขียนเข้าไปสู่บทเขียนใหม่ซ่องเป็นขั้นซ่อนขั้นซ่อนนี้เป็นขั้นที่ครูดำเนินตามเนื้อในบทเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ตามบทเรียนและเข้าใจลึกซึ้งอยู่กับบทเรียนหลังจากเข้าบทเรียนแล้วครูได้เฮ็ดกิจกรรมกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มให้เหมาะสมตามจำนวนนักเรียนภายในห้องเลยให้นักเรียนทำการทดลองหลังจากนั้นให้นักเรียนขึ้นสรุปบทเรียนกลุ่มละ1คนข้ามาประจากรรมกลุ่มที่เป็นองค์ประกอบต่างๆของรูปเครื่องคีย์อย่างโรงแรมผมแค่ให้นะพอซีกน้ำหอมอยู่ฟังในประการนั้นจะได้กินได้กินส่วนน้องหลงขอบใจได้ไรอะไรอีกกลุ่มหนึ่งเบฟให้จินโต้จ้าคอนโต้ย้อนมาทุกวัตถุมันแต่ประกอบมาจากมือกุ่นซึ่งเอามือกุ่นเรานั้นมีการกระชี้ละกันสามขั้นเปรียบเทียบหรือขั้นทบทวนขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนตัวจักรการโซนครูได้สรุปบทเรียนให้แก่นักเรียนและยกตัวอย่างบทเรียนใหม่หรือว่าความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนเก่าเพื่อให้นักเรียนเกิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อคือกันข้อแตกต่างกันระหว่างความรู้ใหม่และความรู้เก่าโดยนักเรียนสามารถวิเคราะห์ค้นคิดเปรียบเทียบข้อแตกต่างและคล้ายคือกันนั้นด้วยตนเองเพียงแต่ครูเป็นคนเสนอในบางภาคส่วนเท่านั้นจากนั้นครูก็จะทำการย้ายใบกิจกรรมเพื่อให้ประเมินนักเรียนว่านักเรียนภายในกลุ่มนั้นมีความเข้าใจสำใดเกี่ยวกับบทเรียน4เป็นขั้นสรุปขั้นนี้หลังจากที่นักเรียนเอาใบกิจกรรมกลุ่มไปส่งอาจารย์แล้วนั้นอาจารย์จะนำพานักเรียนรวบรวมความรู้จากง่ายไปหายากโดยจะเน้นให้นักเรียนได้รวบรวมความรู้ด้วยตนเองและครูจะบอกให้นักเรียนจดบันทึกเมียนไว้เพื่อเป็นบทเรียนในการเบิ่งคืนที่จะสอบเสียงหรือกวดกาต่างๆหลังจากครูและนักเรียนรวบรวมความรู้ส่วนกันแล้วนั้นครูได้ย้ายใบกิจกรรมส่วนบุคคลหรือใบประเมินส่วนบุคคลเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนแต่ละคนว่ามีความรู้ความเข้าใจซ้ำใดเกี่ยวกับบทเรียน5เป็นขั้นนำไปใช้ขั้นตอนนี้ครูจะแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีบทเลขหรือสูตรต่างๆที่ได้เรียนมาแล้วนั้นให้นำเขาไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือการแก้บทเลขและในสถานการณ์ต่างๆสำหรับวันนี้อาจารย์กะทิจบบทเรียนในสัปดาห์นี้ส่วนพวกน้องพักผ่อนขอบใจมากอาจารย์